หนุ่มกัญชัยตอบแล้วทำไมช่วงนี้ท็อปฟอร์มขออภัยแฟนรายการที่ทำให้เป็นห่วงบันเทิงวันที่3ตุลาคม2567 15:22 น.หนุ่มกัญชัยตอบแล้วทำไมช่วงนี้ท็อปฟอร์มร้อนแรงรับมีเรื่องเครียดเยอะขออภัยแฟนรายการที่ทำให้เป็นห่วงสัญญาจะพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองประโยคที่หลายคนพูดติดตลกว่าถ้าทำผิดให้พาตัวส่งตำรวจอย่าพาไปออกโหนกระแสดูท่าจะเป็นจริงแบบเถียงไม่ได้ซะแล้วโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาชื่อของพิธีกรคนดังควบตำแหน่งเจ้าของรายการอย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยท็อปฟอร์มสุดๆจากการสืบสอบตามติดประเด็นดังแม่ตั๊กขายทองมาออกรายการถึง7 EP ด้วยกันไหนจะเรื่องที่เจ้าตัวดำเนินคดีกับลีน่าจังอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังย่านประตูน้ำประมาทด้วยการโฆษณาละเมิดเรียกค่าเสียหายจำนวน5 ล้านบาทเรียกว่าจัดเต็มทุกดอกจนแฟนรายการหลายคนรู้สึกเป็นห่วงถึงขั้นส่งข้อความไปหาเพราะไม่คิดว่าจะได้พิธีกรดังเก็บอารมณ์ไม่อยู่ติดกันในช่วงนี้รวมถึงการโพสต์บางอย่างที่ไม่คิดว่าจะเห็นอีกด้วยล่าสุดวันนี้วันที่3ตุลาคม67หนุ่มกัญชัยได้ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวในรายการโหนกระแสโดยบอกว่าตลอด2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราทำเรื่องเครียดมาเยอะสัปดาห์ที่แล้วผมทำเรื่องทองทั้งอาทิตย์เลยมาสัปดาห์นี้ก็ต่อด้วยเรื่องทองอีกแล้วเมื่อวันก่อนก็มีเหตุสลดใจต้องทำเรื่องรถบัสไฟไหม้อีกก่อนจะดำเนินรายการขอออกตัวเลยว่าผมอาจจะมีอารมณ์สวิงตามอารมณ์ของชายแก่สักนิดหน่อยเพราะมีเรื่องเครียดเยอะมากอาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองในบางสถานการณ์ไม่อยู่จริงๆต้องกราบขออภัยไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะกัญชัยทำไมหลังๆนี่ร้อนแรงจังเลยทำไมขี้โมโหควบคุมตัวเองไม่ได้คืออารมณ์ด้วยและสถานการณ์ที่บีบคั้นเหลือเกินแต่ก็จะพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองต้องขออภัยหลายๆคนที่รู้สึกไม่สบายใจและเป็นห่วงบางคนบอกมาว่าอยากให้พี่หนุ่มควบคุมอารมณ์ตัวเองนิดนึงเดี๋ยวมันจะไม่ดีคือผมรับทราบนะครับและจะมาทำตามในสิ่งที่เสนอแนะประท้วงวุ่นโรมกังขาคดีตากใบยื้อหมดอายุความบิ๊กอ้วนโตถ้ารู้ตัวผู้ต้องหาก็จับการเมืองวันที่3ตุลาคม2567 14:22 น.โรมกังขารัฐบาลตำรวจช่วยคดีตากใบหวังให้จบอายุความบิ๊กอ้วนแจ้งไม่ได้เจตนาฆ่ากันแต่เกิดจากความอลละหมาดลั่นวันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายยันถ้ารู้ตัวผู้ต้องหาก็จับเมื่อเวลา 11:05 น.วันที่3ตุลาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายพราดรปริศนานันทกุลรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานการประชุมพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.ถามนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรื่องการดำเนินคดีตากใบที่ใกล้จะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้ว่าคดีตากใบใกล้จะหมดในอีก22วันจะส่งผลไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้ตราบใดที่คดีนี้ยังไม่ได้รับการคลี่คลายทุกรัฐบาลต้องรับผิดชอบในการสสางจนกว่าสันติภาพชายแดนใต้จะเกิดขึ้นเหตุการณ์ตาก
ใบเกิดขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคม47ในเวลานั้นผู้นำรัฐบาลคือนายทักษิณชินวัตรเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลของคนในพื้นที่ที่อยู่คู่กับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและอดีตนายกรัฐมนตรีมาตลอดนายรังสิมันต์กล่าวอีกว่ารัฐบาลขณะนั้นตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้น1ชุดผลการสอบสวนชี้ชัดว่าเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่ควบคุมเหตุการณ์อันนำมาสู่โศกนาฏกรรมคดีนี้ประชาชนร้องเองไม่ใช่ผลงานรัฐบาลเหมือนที่รัฐมนตรีบางคนพูดไว้ว่ามีความคืบหน้ามากที่สุดในรัฐบาลนี้นายรังสิมันต์กล่าวต่อว่าเหตุการณ์นี้ได้ทำลายความไว้วางใจประชาชนต่อรัฐอย่างสิ้นเชิงจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูทั้งนี้มีอดีตนายกรัฐมนตรี2คนที่ออกมาขอโทษในเรื่องนี้คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อีกคนหนึ่งคือนายทักษิณขอโทษเมื่อวันที่25ตุลาคม65ซึ่งครบรอบ18ปีเหตุการณ์ตากใบไม่น่าเชื่อต้องรอถึง18ปีจึงมีท่าทีเสียใจของอดีตนายกรัฐมนตรีดังนั้นจึงอยากถามว่าจะทำอย่างไรเพื่อฟื้นความไว้วางใจของประชาชนในพื้นที่และจะสร้างความรู้สึกของประชาชนให้กลับมาดีสมกับที่อดีตนายกรัฐมนตรีเคยขอโทษอย่างไรเหลือเวลาอีก22วันกระบวนการที่ตำรวจจะต้องไปแจ้งข้อกล่าวหาใหม่กับเวลาแค่นี้ตำรวจอยู่กับใครนายภูมิธรรมเป็นคนดูท่านจะบอกว่าให้มองอย่างสร้างสรรค์มองแบบไม่รู้สึกอะไรหรือประทานโทษท่านยังมีหัวใจหรือเปล่าวันนี้มีการเป่าคดีมีความพยายามช่วยกันหนึ่งในการช่วยกันคือตำรวจถามว่าท่านในฐานะที่ดูแลตำรวจจะทำอย่างไรนายรังสิมันต์กล่าวนายรังสิมันต์กล่าวว่าตนทราบดีว่าวันนี้มีการดำเนินคดีในศาลมีสดบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยถูกดำเนินคดีด้วยและยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อตามตัวมาดำเนินการทางกฎหมายวันนี้ประชาชนเริ่มคิดว่านายภูมิธรรมและรัฐบาลต้องการให้เรื่องจบแบบขาดอายุความซึ่งจะทำให้ไม่มีการสืบพยานไม่มีคำให้การซึ่งตนสนใจว่าถ้ามีการให้การหรือสืบพยานสุดท้ายจะชี้ไปที่บุคคลที่ใหญ่กว่านั้นหรือไม่ด้านนายภูมิธรรมชี้แจงว่าปัญหาชายแดนใต้ต้องเริ่มต้นแก้ไขด้วยเหตุผลและดูให้ครบทุกมิติไม่ใช่เริ่มจากความดุเดือดหรือมองแต่ด้านลบเพียงด้านเดียวเรื่องดังกล่าวมีองค์ประกอบหลายอย่างยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับคดีนี้ทุกเรื่องมีความสำคัญแต่รัฐบาลต้องทำเรื่องเร่งด่วนในขณะนั้นคือน้ำท่วมโปรดเข้าใจว่าตนไม่ได้รู้สึกโกรธกับคำถามสื่อมวลชนที่ถามเรื่องคดีตากใบนายภูมิธรรมชี้แจงอีกว่าทุกคนเสียใจกับเหตุการณ์ตากใบและสิ่งที่เกิดขึ้นรายงานสรุปว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเป็นหลักเป็นกระบวนการลำเลียงคนขณะเกิดเหตุมีสื่อรายงานว่ามีนายทหารเตือนว่าการนำคนขึ้นไปจำนวนมากไม่ได้ต้องเอาลงมาดังนั้นการสรุปว่ามีเจตนาหวังจะเอาคนไปทับให้ตายถือว่าไม่ใช่ขนาดนั้นมีการสับสนอนหมานเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เหตุการณ์นี้ควรให้ความเป็นธรรมไม่ใช่ตั้งใจจะฆ่ากันแต่เป็นเรื่องความสับสนน่อนมานในรัฐบาลนะสยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เยียวยาแล้วถึงรายละ7ล้านบาทและสัดส่วนที่ลดหลั่นลงไปตามความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นทั้งหมดพยายามให้เห็นว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นและใช้เป็นอุทาหรณ์มากกว่า
ทำให้เป็นเครื่องมืออธิบายว่ารัฐบาลตั้งใจจะฆ่าเขาหรือรัฐบาลไม่ใส่ใจโดยไม่เห็นคุณค่าของเขาเรื่องนี้เราเสียใจและไม่อยากเห็นเกิดขึ้นนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าขณะนี้ยังหาตัวผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ซึ่งฝ่ายรัฐต้องดำเนินการไปและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้ารู้ก็ต้องจับอยู่แล้วคดีไปถึงจุดของมันเกือบ20ปีแล้วเพิ่งมารื้อฟื้นและเพิ่มคดีในตอนนี้เราไม่อยากทำให้เป็นประเด็นแตกแยกแต่อยากใช้เป็นประสบการณ์และหาทางออกนายภูมิธรรมกล่าวด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอยู่ขอให้ใจเย็นเรื่องนี้จะให้ความเป็นธรรมทั้งญาติผู้เสียชีวิตและคนที่ถูกกล่าวหาซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบหรือไม่ทั้งหมดจะยุติได้ต่อเมื่อกระบวนการยุติธรรมเดินถึงที่สุดฉะนั้นอย่าด่วนเอาตัวเองเป็นคนตัดสินทั้งนี้หากมีหลักฐานว่าตำรวจดึงคดีก็ว่ามาจะตรวจสอบให้แต่อย่าคิดเองว่าศาลตำรวจอัยการตนและพรรคการเมืองเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่ควรพูดแต่ควรนำข้อเท็จจริงมาคุยกันตนไม่อยากคุยเรื่องอารมณ์และการกล่าวหาโดยไม่มีเหตุผลผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการถามของนายรังสิมันมีนายชัยวัฒนาตินรัตน์ส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงสลับกับนางศรียาดาปาลิมาพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอยู่เป็นระยะเพราะมีการพาดพิงเรื่องราวในอดีตในช่วงท้ายการตอบกระทู้ของนายภูมิธรรมนายรังสิมันขอชี้แจงแต่ประธานที่ประชุมไม่อนุญาตเนื่องจากได้ใช้เวลาหมดแล้วและนายรังสิมันเป็นฝ่ายพาดพิงก่อนจนเกิดการโต้เถียงประท้วงว่านายพราดรทำหน้าที่ไม่เป็นกลางทำให้นายพราดรสวนขึ้นว่าไม่เป็นกลางตรงที่ตนเอื้อให้ท่านเยอะเกินไปหรือด่วนศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับพลเอกพิสารส.ส.เพื่อไทยคดีตากใบออกหมายจับ6บิ๊กข้าราชการจำเลยคดีตากใบหมายเรียกพลเอกพิสาร